จากมติคณะกรรมการกปส.ครั้งที่1/2561การแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการหลวงมีดังนี้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28 กันยายน 2536ซึ่งอนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการเพื่อความมั่นคงเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญาตตามความจำเป็นโดยขณะนี้กรมอุทยานกำลังดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องการเริ่มดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานรวม5 คณะและเริ่มดำเนินการที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้างเป็นแห่งแรกการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างมีหน่วยงานร่วมทั้งในพื้นที่และจังหวัดโดยพบสิ่งปลูกสร้างและที่พักที่ผิดพ.ร.บ.โรงแรมและพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติต้องถูกดำเนินคดีและรื้อถอนรวม24 แห่งสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างค้างหลังจากการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาต่อมากรมวิชาการเกษตรได้เข้าปรับปรุงพื้นที่เป็นลานอเนกประสงค์ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อความร่มรื่นและพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้แก่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้างต่อไปในการดำเนินการที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์คณะทำงานด้านการบังคับคดีการใช้กฎหมายได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างและที่พักรวม36 แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่บุกรุกหลังปี2557อยู่ระหว่างการดำเนินคดี1 แห่งและกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน35 แห่งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้พบกลุ่มธุรกิจที่พัก23 แห่งซึ่งจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีจำนวนสถานประกอบการผิดกฎหมาย116 แห่งแบ่งเป็นกลุ่มนายทุนและเจ้าของกิจการที่เปลี่ยนแปลงการถือครองต้องดำเนินคดี28 รายหรือถอน3 แห่งและกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรเป็นที่พัก85 รายซึ่งใช้วิธีการเจรจาตามหลักรัฐศาสตร์หากเจรจาไม่ได้ผลจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอโดยกำหนดแนวทางการดำเนินการและขอใช้ประโยชน์พื้นที่ดังนี้การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้ตามมาตรา19ได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้แล้วการสำรวจแปลงเกษตรกรจาก25 หย่อมบ้านมีเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงขอใช้ประโยชน์ในมาตรา16จำนวน107 รายพื้นที่ 741.45 ไร่การขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา 13/1ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารในปี2562เกษตรกรได้เข้าร่วมในโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนถึง 1,361,156 บาทและยังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนพัฒนาคุณภาพเยาวชนกลุ่มแม่บ้านอนุรักษ์ผ้าทอกระเหรี่ยงส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานได้แก่ถนนไฟฟ้าน้ำจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในปี2563ยังมีความต้องการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยกรมชลประทานได้เข้าสำรวจและเสนอขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน2 แห่งหลังจากโครงการหลวงสำรวจและจัดทำแผนที่ขอบเขตพิกัดโดยคณะกรรมการกปส.ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ซึ่งแบ่งพื้นที่ขอใช้ประโยชน์เป็น3 ลักษณะคือในการประสานงานขอใช้ประโยชน์พื้นที่มีการดำเนินการดังนี้ขณะนี้โครงการหลวงได้รับมอบประกาศจากกรมป่าไม้อนุมัติการดำเนินการโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507จากนั้นจะดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา 13/1 และมาตรา 16ตามลำดับในเบื้องต้นจะพิจารณาแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่สถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตพื้นที่ได้โดยการจัดทำแผนพื้นที่ตามรูปแบบโครงการหลวงนี้จะเป็นโมเดลเพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและถูกต้องตามหลักวิชาการ